ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. มาเดินงานโชว์รถยนต์ในเมืองไทยบูธที่ไม่ขึ้นเลยไม่ได้ก็คือบูธของ Isuzuแล้ววันนี้เราอยู่กับคนที่รู้เรื่องรถ Isuzuที่ที่สุดในยุคนี้ก็คือพี่ยุทธครับสวัสดีครับพี่ยุทธครับคุณลุงบินครับช่วงนี้รถ Isuzuขายดีใช่ไหมครับค่ะตลาดอย่างแรงครับต้องขอบคุณท่านผู้ชมแล้วก็ท่านลูกค้าทุกท่านนะครับที่ยังให้โอกาสบริษัทแล้วก็ยังรอต่อนะครับเพราะว่าขอเวลาเพียงเล็กน้อยครับเดี๋ยวก็กำลังจัดคิวให้อย่างเรียบร้อยแล้วก็ส่งคืนมือท่านอย่างเรียบร้อยเลยและในปี2021ต่อ2022ก็เป็นไฮไลท์ก็คือคันนี้เลยนะฮะนี่คือminor change นะบางคนบอกว่าเฮ้ยเขาแค่เปลี่ยนสีไม่ใช่นะเปลี่ยนหลายอย่างกระจังหน้าด้วยด้านหน้าใหม่หมดเลยครับนะดีไซน์ใหม่สีใหม่นะครับนะตัวใหม่เนี่ยเป็นเขี้ยวตันของเดิมเขี้ยวงงดูตรงนี้ดูเป็น double dimension แล้วก็ใช้โทนสีที่แตกต่างกันแล้วได้ข่าวว่าขายดีด้วยสีเท่าอบเล็กใหม่นี่คือทั้งขับเครื่องสีล้อขับเครื่องสองล้อคือยอดจองเยอะมากครับโดยเฉพาะผ่านงานมหกรรมมาแล้วน่าจะยิ่งมีคิวเพิ่มอีกครับแต่ก็พยายามจัดสรรอย่างรวดเร็วสุดให้นะครับโอ้โหพอฟังแบบนี้บางคนนะคิดว่าจะซื้อรถรอโปรปลายปีจริงๆค่ายรถทุกวันนี้เขามีโปรตลอดแต่ละเดือนเป็นโปรรายเดือนฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าจะมาซื้อรถเอาเดือน11เดือน12แล้วจะเอารถเที่ยวปีใหม่ไม่ได้นะครับต้องบอกว่า Isuzu ซื้อง่ายครับก็หมายความว่าทุกช่วงเวลาเนี่ยตั้งแต่รถที่เป็นแบบสปาร์คหัวเดียวจนถึง4ประตูขับเคลื่อน4ล้อก็จะมีในส่วนของเงื่อนไขที่ตรงใจผู้บริโภคตรงตามอาชีพเพราะฉะนั้นเขาก็จะมองว่ารถ Isuzu นั้นเราตอบโจทย์ทุกเรื่องแล้วก็โปรแกรมที่เราวางไว้เนี่ยเหมาะสมทุกเรื่องเลยคือถ้าจะหารถเที่ยวปีใหม่ตัดสินใจตอนนี้ไม่ทันแล้วต้องเป็นมือ2แล้วนะเฉียดเลยนะครับเฉียดมากครับก็มาทำให้รถมือ2ของ Isuzu ราคาแข็งด้วยนะใช่ครับตอนนี้รถยนต์มือ2ขนาดบอดี้ที่แล้วนะครับราคาไม่ต่ำกว่า 700,000 ต้นๆนะครับอยากจะบอก 700,000 ปลายด้วยซ้ำบีคอสตัวเก่านะครับงั้นก็คือซื้อไปเถอะคือเขาเรียกอะไรแน่นอนของมันก็เสื่อมราคาลงแต่ถ้าเทียบกับรถทั่วไปถ้าเน้นแฟชั่นเน้นของอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ขาดทุนเยอะกว่านะก็พูดไงครับว่าถ้าเราไม่ได้มองในแง่ของอย่างอื่นพร้อมๆกับ equipment ก็ต้องบอกว่าอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะซื้อรถใหม่แต่ถ้าเราซื้อจะไปใช้แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วเรารอลำบากก็อาจจะซื้อ V-Cross ก่อนหน้าก็แล้วแต่ก็ของตีเพชรเองตอนนี้ก็มีโอมากาเสะคาเป็นของทางตีเพชรนะครับเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์นะคุณภูมินก็หมายความว่าทันทีที่เราเนี่ยไปสมัครสมาชิกเขาจะให้รหัสผ่านมาแล้วเราก็จะไปสมัครสมาชิกรถคันที่เราสนใจเนี่ยจะเห็นมุมทั้งหมด3องศาพร้อมๆกับทุกๆ 10,000 กมเข้าตรวจเช็คที่ศูนย์บริการมาตรฐานที่คุณได้มาบ้างตรวจแท้ไม่แท้นะครับตอนนี้ตีเพชรทำรถมือ2แล้วนะครับนะฮะชื่อว่าโอมากาเสะก็ไปดูได้สำหรับคนที่คือใจร้อนไงมีตังค์แล้วอยากได้รถใช้เที่ยวปีใหม่รอรถป้ายแดงไม่ไหวก็ลองไปดูที่โอมากาเสะก็จะมีเหมือนกัน D-Max ในเจนนี้เหมือนกันครับตัวนี้ก็เป็นสีเทาใหม่ครับสีเทาโอเปกใหม่แล้วก็แต่เขาเรียกเทาแลมโบกันนั่นแหละครับสิ่งที่เราก็ต้องขอบคุณลูกค้าที่แบบตั้งชื่อให้นะครับคือครั้งนี้คือครั้งแรกที่พอเขาเปลี่ยนลายล้อนี่นะครับหลายท่านเนี่ยไปเปลี่ยนแต่ยางล้อไม่เปลี่ยนแล้วผมชอบมากล้อลายโอเคเพราะปกติคือรถ Isuzu วิ่งอยู่บนท้องถนนเนี่ย Highlander หรือแม้แต่ V-Crossจัดทรงยังไงต้องเปลี่ยนล้อจัดทรงเปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อครั้งนี้บอกโหล้อโดนใจมากนี่คือล้อขอบ18นะครับแล้วก็สเปคยางเนี่ยคือเป็นไปตามมาตรฐานคือใช้ยางขนาดมากกว่า25ถ้าเราจะใช้ยางใหม่ก็ตอนนี้มียางให้เลือก3ประเภทแล้วพอดีเลยนะใช่ครับพอดีกับในส่วนของขอบของล้อเลยนะครับเพราะฉะนั้นออเทเรนก็ได้ครับ RT คือรัฟเทเรนก็ได้ส่วนที่รุ่นหนักคือมัดเทเรนนะครับเดิมๆมาเนี่ยฟิตเมนต์ก็กำลังสวยนะใช่แล้วครับ265ได้ในเรื่องของความประหยัดน้ำมันอัตราเร่งแล้วก็ดีอัตราเร่งดีนะครับคราวนี้คือของเดิมอ่ะบางตรงตอนวิ่งอ่ะมันก็โอเคตอนจอดมันดูไม่ค่อยสวยแบบบางคนก็บอกว่ารู้ว่า Isuzu จะทำให้มันล้ำแต่มันเรียบไปหน่อยใช่ครับไอตัวที่เหมือนแบบจานซี่ใหญ่อ่ะครับแต่มาคราวนี้ล้อลายใหม่คราวนี้คือดีไซน์ล้อโทนสีแมตต์แบล็คโดนมากตัว Highlander ก็ลายนี้ใช่ครับใช่มั้ยคนละคือ Highlander เนี่ยเขาจะใช้โทนสีแบบนึงแต่เพียงแต่ว่ารถ V-Cross เนี่ย V-Cross ก็ต้องเน้นความดุดันครับดุสปอร์ตก็เลยใช้โทนสีที่ควบคู่ไปกับตัวไฟโมดิ้งใครชอบทาแลมโบจะบอกว่ารอบนี้ปกติเนี่ยค่ายอื่นคุณจะเอาสีพิเศษสีเขาชอบทำสีเทาโนมเป็นสีพิเศษเอาไว้เฉพาะตัวท็อปแต่ของ Isuzu ตอนครึ่งเลยตอนครึ่งที่เป็นความสูงมาตรฐาน4ประตูความสูงมาตรฐานHighlander แล้วก็ V-Cross มาครบหมดเลยตัวเตี้ยที่วัยรุ่นเนี่ยชอบออก 1.9 ตัวเตี้ยไปแต่งกันเนี่ยเนี่ยครับสีเทาก็มีใช่ครับคือทีนี้ทำรถกันใช้สีเดิมได้ใช่ครับ
สิ่งสำคัญคือว่าทางบริษัทดีเพชอีซูเซลเนี่ยไม่อยากบอกว่าอะไรต้องใช้กับรุ่นท็อปอยากบอกว่าในเมื่อคุณซื้อรถอีซูนั้นใช้ได้หลากหลายรุ่นเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์มากระจายให้ครบทุกรุ่นคือคนแต่งรถเนี่ยเขาก็เทรดรถในคนแต่งกันนะแต่แน่นอนคนรุ่นเราเนี่ยมักจะมีความเชื่อว่าทำสีรถราคาตกก็แต่เขาก็เล่นกันแต่เพียงแต่ว่าคราวเนี้ยถ้าเท่านี้เนี่ยล้อทีสีทองทรงนั้นสมมติตัวเตี้ยนะ คือคุณเท่าเดิมได้เลยนะใช่ครับทีนี้พอคุณพรมินได้เกิดเรื่องของแต่งรถแต่งเนี่ยนะครับอยากเรียนทางท่านผู้ชมนะครับว่าวันนี้เนี่ยที่บูธณมหากรรมยานยนต์นะครับเราทำแบบจัดเต็มมากเพราะว่าอยากให้ทางท่านผู้บริโภคที่เป็นแฟนเราอยู่แล้วแล้วก็ท่านที่สนใจวันนี้นั่นคือเรามีตัวแทน3ส่วนมี Isuzu 4ประตูที่เป็นความสูงมาตรฐานเรามี4ประตูที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อที่ชื่อว่า V-Cross Voi 4แล้วก็มี Isuzu X รถยนต์หน้าเต็มสมแต่งแบบที่ลูกค้าชอบอยู่แล้วนะครับทีนี้ครับคันนี้จุดเด่นคือมองทั้งคันคือ 780,000 ชุดแต่งซื้อรถมาประมาณสัก 900,000 บาทซื้อรถมา 900,000 แล้วแต่งอีกประมาณ 800,000 นะครับแต่งไปเกือบล้านนะครับใช่ตอนนี้ทีนี้คุณพรหมินทร์ครับถ้าเรามองที่รถเนี่ยเหมือนมันเรียบๆโอ้โหนี่คือคาร์บอนนะฮะคาร์บอนคอมโพสิตก็คือตอนนี้แบรนด์คนไทยขายคนไทยแล้วก็ส่งออกทั่วโลกนั่นหมายความว่าแบรนด์นี้แหละที่ลูกค้าชื่นชอบแล้วก็มองว่าเป็นมาตรฐานใหม่ทั้งหมดคือคาร์บอนคอมโพสิตนั่นหมายความว่าลูกค้าบอกว่าชอบความสวยแต่จริงๆแล้วคือน้ำหนักเบาแข็งแรงนะครับนี่มันรถสนามแล้วนะนี่ครับแล้วก็พอเขาทำอย่างนี้เสร็จใช่ไหมครับเขาก็ต้องมองว่านี่ของมอนซ่านะมอนซ่าช็อปครับครับมอนซ่าช็อปอันนี้นอกเรื่องนะครับคุณมินเขาทำให้แต่สุขภัณฑ์นะครับเฟอร์นิเจอร์นั่งในบ้านด้วยคาร์บอนใช่ครับเพราะเขาอยากให้รู้ว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ในบ้านคนหนักเป็นร้อยกิโลกรัมนั่งสบายสบายตรงนี้ผมเชื่อว่าคนที่เป็นแฟนรถกระบะเนี่ยคนไทยชอบรถกระบะอยู่แล้ววิ่งเต็มถนนอยู่แล้วนะกระบะตัวเตี้ยตอนนี้ okay. ก็คืออยากให้เป็นมาตรฐานว่าให้เขาติดตั้งเลยแล้วกันแล้วก็ออกจากศูนย์บริการเขาจะได้ทราบว่าเขาเป็นคนสั่งมาจากต้นทางเวลาที่จะดูแลการขายก็คือได้เต็มที่ทั้งหมดแล้ววัยผมเนี่ยครับแนวนี้ไม่ใช่แล้วผมต้องบีคอร์สใช่ไหมครับผมต้องออฟโรดแล้วนะก็ทุกงานตีเพชรนี่ลงทุนเหมือนกันนะคือแต่งรถวีคอร์สมาโชว์ทุกปีหมดไปแต่ละทีนี่คราวที่แล้วคุณมินก็ราคารีวิวให้ราคาของจะท่วมรถแล้วนะใช่ครับแต่ครั้งนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าท่านผู้ชมอาจจะดูไปแนวทางแล้วก็อยากที่จะทำให้มันกระชับกว่านี้ก็ได้แต่ครั้งนี้ครับก็คือว่าเราก็ต้องมองในแง่ของพันธมิตรทางธุรกิจนั่นก็คือ VVP 4.4 ครับเบอร์หนึ่งอยู่แล้วคุณหวีเนี่ยนะครับก็คือสำหรับพวกเรานะก็คือสินค้าแบบแบรนด์ Brand A อยู่คนเดียวแล้วเขาก็มองว่าproduct position ที่เขามีอยู่เนี่ยพร้อมๆกับสินค้าที่เขามาขายอย่างเช่นนะครับเราต้องการช่วงหน้าที่แบบแน่นอนเขาก็ใส่ ARB เข้ามาให้นี่คือ BP 51ตัวเกือบแสนนะแสนสองครับครับแสนสองแสนสองทีนี้โชคกับแท้งสปริงมาครบหมดแล้วแบบไม่ต้องปรับจูนอะไรแล้วเราอยากปรับอะไรก็หมุนเอาความสูงขึ้นมาสักประมาณเกือบ2นิ้วนะครับครับคราวนี้ไปเจอกับยางที่มันโอเวอร์ไซส์ก็สบายมากคือ27555ขอบ20แล้วก็อย่างที่เกิดคุณมินครับว่านี่คือยาง RT ดอกเขาจะโขดกับทะเลเยอะมากดอกโขดกว่าทะเลแต่เงียบกว่าถนนวิ่งทางเรียบได้นะครับกำลังมาแล้วเพราะตัวนี้ต้องนำเข้านะรับเทเลนตัวนี้ใช่ครับแล้วก็ล้อเป็น Full LED ใช่ครับล้ออันนี้สังเกตนะครับโดนแสงจะเป็นสีเหลืองๆไม่โดนแสงเป็นล้อสีดำครับแล้วก็คุณมินวันนี้เราอาจจะแอบแฝงไว้เล็กๆครับก็คือติดตั้งในส่วนของไฟสปอตไลท์แต่คือติดตั้งที่คานบานพับฝากระโปรงหน้าโอเคแล้วก็ต่อขาขึ้นมาข้างบนแล้วเราก็ใช้ในส่วนของที่เป็นแบบตัวประหยัดไฟคือเป็นของเพียเป็นหลอด LED เพียนี้ก็ไม่หาติดได้ที่ VVP นะครับตัวนี้ใช่ครับทีนี้คุณพรหมินทร์ครับก็คือพอเรามีไลฟ์สไตล์ที่เป็นแบบ outdoor lifestyle เราอยากปลีกวิเวกครับไม่ไปเกี่ยวข้องกับคนมากเว้นระยะห่างอย่างปลอดภัยเขาก็เลยมองถึงในส่วนของการติดตั้งในส่วนของชุดขาตั้งแล้วก็เต็นท์บนหลังคารูฟเต็นท์กำลังมาใช่ครับนอนกันบนหลังคารถนะทีนี้หลังคารถยนต์นี่นะครับองค์ประกอบก็คือว่าเราน้ำหนักได้ประมาณสัก100ต้นกิโลกรัมแต่ถ้าเราวางบนคาตรงนี้นอน2ท่าน3ท่านสบายมากพอเรามีขาตั้งที่เป็นโครงสร้างแข็งแรงนะคุณมินเราก็ใส่ไฟสปอตไลท์ทำอะไรเพราะนั้นตอนกลางคืนเราใช้ไฟได้อย่างเต็มที่แล้วก็เป็นอุปกรณ์ประหยัดไฟเพราะใช้หลอด LEDแล้วก็ได้ครับคุณพรหมินทร์ของเล่นก็คือว่าเป็นออนนิ่งแล้วก็ส่องตัวนี้ลงมาด้านข้างใช่ครับเราจะทําครัวเราอยากจะสังสรรค์แคมปิ้งในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยใช้ไฟของเราได้หมดเลยแล้วก็ที่บอกนะครับว่าเราใช้รีโมทไร้สายก็ได้เรากดปุ่มตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ครับกดปุ่ม1ครั้งเขาจะเริ่มปิดละนะครับจะเป็นแขนที่เป็นตัวไฮดรอลิก
็จะเริ่มเก็บแล้วเราก็จะต้องเก็บตัวเนี้ยดึงลงมาก็ไปได้แล้วครับจะพาลูกไปกางเต็นท์เนี่ยเหนื่อยที่สุดคือวันกลับใช่ครับไปยังมีแรงยังมีแพชชั่นวันไปมีแพชชั่นเพราะอยากนู่นอยากนี่แต่พอจะกลับแล้วเนี่ยทุกคนจะมีเพนพอยต์ว่าคือตอนเก็บนี่เหนื่อยยิ่งกว่าตอนกลางนะครับแล้วนี่ก็โยนเข้าไปใช่ไหมครับใช่ครับเราก็จะดึงนะครับลงมาตอนที่เขาสุดแล้วนะครับเราก็จะดึงลงมาก็รอมันหน่อยแต่ก็ไม่นานนาทีครึ่งครับคุณพมินแล้วก็เราเก็บอีกสักนาทีนึงแล้วก็ไปกันได้ละคือกลางเต็นท์ตอนเก็บเนี่ยกว่าจะพับกว่าจะทำความสะอาดบอกเลยครับเป็นชั่วโมงใช่ครับแล้วสุดท้ายนะคุณพมินเราก็ดึงคือถ้านอนบนกระบะไซส์นี้ครอบครัวพ่อแม่ลูกเราก็เก็บสายขึ้นเราไปแล้วใช่ครับ3คนพ่อแม่ลูกได้นะครับ4คนได้มั้ย4คนก็ถ้าเรานอนแบบนี้นะครับก็ได้อยู่ก็อาจจะมีเพิ่มออนนิ่งคุณพ่อก็อาจจะเดี๋ยวนี้มันมีคล้ายๆเปรย์สนามก็เป็นมุ้งนะใช่ครับหรือเราจะใช้พื้นที่ตรงนี้อีกก็ได้เพราะว่าหรือบางทีปิดเนี่ยผมเข้าใจนะปิดแต่ไม่ได้คิดจะนอนหรอกก็นอนรีสอร์ทที่เป็นตึกเป็นวิลล่านั่นแหละแต่บรรยากาศใช่แต่ตรงที่แบบตอนเช้าหรือตอนเย็นกินกาแฟเขาก็ขึ้นกระดานได้สวยใช่ครับเขามีโต๊ะแคมปิ้งหน่อยเขามีอะไรหน่อยให้มันได้อารมณ์แบบนี้นะครับเพราะว่าสุภาพสตรีนะบางทีก็ขอสะดวกห้องน้ำอาบน้ำอะไรที่มีของพวกเนี้ยลูกๆจะมีความสุขต้องบอกคุณมินว่ายิ่งช่วงสัปดาห์นี้ที่เราถ่ายทำกันนะครับก็คือเป็นช่วงที่แบบโอ้โหอากาศดีมากอุณหภูมิกำลังลดต่ำลงเรื่อยๆนะครับพี่จะชวนผมนอนค้างที่นี่เหรอคืนนี้หรือยังไงนะฮะแล้วก็ข้างๆครับคุณพมินเรามีของเล่นนิดหน่อยครับก็คือไหนๆไปเที่ยวกันแล้วนี่นะครับเผื่อมีกิจกรรมใครอยากซนใครอยากสนุกเราก็เลยคิดว่าโอเคนะมีโทนสีก็เลยใช้ของที่มันแมทชิ่งกันเผื่อเอาไปใช่ครับเอาไปลุยกู้ภัยอะไรหน่อยเผื่อจะไปมีกิจกรรมอะไรบ้างก็นี่ครับนี่คือชุดฟิตติ้งข้างรถยนต์เลยขาก็ดีนะแล้วเอาพวกแคมป์ของไรโน่แล็กมาจับทีนี้เมื่อกี้ใช่ครับทีนี้คุณมินที่เราขึ้นที่รถเนี่ยเราเห็นเต็นท์กลางเอ๊ะเมื่อกี้ขึ้นไปยังไงปีนกระบะท้ายไม่ใช่นะครับเรามีบันไดอยู่นี่ด้วยบันไดนี่คือเกี่ยวล็อกแล้วก็ปีนขึ้นไปได้เลยแล้วก็เก็บบันไดขึ้นไปเองก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ความสนุกให้ความซีเคียวมีความครบถ้วนหมดเลยจบงานแล้วจะไปจอดอยู่ไหนยืนไปเที่ยวไหนได้ไหมโอ้น่าใช้มากๆแล้วปกติเราก็จะให้ข้อมูลด้วยว่าแต่งแบบเนี้ยใช่ครับใช้เงินเท่าไหร่สังเกตนะครับฝั่งนี้คือแผ่นข้อมูลที่แสดงความเป็นรถยนต์แต่ฝั่งนู้นก็คือข้อมูลซึ่งแสดงว่าอุปกรณ์ตกแต่งมีอะไรบ้างแล้วก็ติดต่อใครเบอร์ติดต่อด้วยครบหมดเลยชอบเวลามาเดินบูธที่สุดแบบเนี้ยได้อัปเกรดในเรื่องของอุปกรณ์แคมปิ้งใหม่ๆนะฮะแล้วก็เขาจัดส่งรถให้ดูเพราะว่าใครที่อยากรู้ว่ารถ D-Max เนี่ยใส่ช่วงล่าง BP 51แล้วสูงขึ้นแค่ไหนก็มาดูที่นี่เพราะว่าคุณจะไปหาดูที่ไหนอ่ะว่าต้องใส่ชกชุดละ 120,000 อ่ะใช่ครับให้ดูเพราะว่ามีตังค์ไงเรามาก้มๆไงๆดูครับนี่คือโชคสับแทงสปริงมาครบเซตเป็นยังไงแล้วก็มาวัดได้ครับตั้งแต่แก้มยางบนไปหาซุ้มล้อสูงเท่าไหร่เราวัดคาดการได้นะครับชอบเลยชอบเลยส่วนรถที่ตอนนี้ขายดีมากๆวิ่งบนถนนหล่อสุดๆก็มีหลักๆเลยนะครับคุณมินก็คือมี3รุ่นหลักๆก็คืออย่างแรกเนี่ยถ้าเรามองในความเป็นรถที่พาเพื่อนไปได้เยอะเป็นรถครอบครัวเนี่ยนั่นคือ Isuzu MU-X ก็คือพาไปได้7ที่นั่งครั้งนี้มาในมาตรที่เรียกว่าเติมเต็ม ADAS ระบบความปลอดภัยช่วยเหลือผู้ขี่ขั้นสูงวันนี้นะครับถ้าเกิดคุณพมินผ่าน4แยกผ่านจุดตัดผ่านที่เรากำลังจะเลี้ยวขวาแล้วก็เข้าไปทิศทางตรงข้ามเขาจะเช็คว่ารถตรงข้ามวิ่งมาไหมก็จะมีเบรกถูกชนอัตโนมัติทำงานให้ถ้าเกิดเราประมาทหรือไม่ได้ตั้งใจก็จะหยุดรถให้อัตโนมัติเลยไม่งั้นก็คือเกิดการชนกลางสี่แยกเกิดการชนกันตรงที่เราเลี้ยวขวาไปนี่คือ ADAS ขั้นสุดที่มาแล้วนะครับ ADAS ทำให้คนคือแบบอยากได้รถ Isuzu ตัวท็อปมากนะครับตอนนี้ก็คืออัปเกรดระบบ ADAS ก็ใช่ครับอยากเรียนตามตรงนะครับคุณมินถ้าเกิดว่าเรามองที่ ADAS เนี่ยมันมิติที่ดีมากเป็นการฝึกให้เราเนี่ยกลับมาขับรถที่ถูกต้องปลอดภัยเราจะเห็นได้เลยนะว่าระบบที่เตือนเราต่างๆเตือนออกนอกเลนเตือนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติเป็นการเตือนให้เราทราบว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไปชิดคันหน้ามากไปเราเบรกกระชั้นเกินไปเราเว้นระยะห่างน้อยเกินไปเราแซงแบบหวาดเสียวเกินไปไม่ได้การปรับให้เราขับให้ถูกต้องคำถามเลยรอนานเหมือนดีแม็กไหมตอนนี้สถานการณ์เป็นไงครับนิดนึงครับเนื่องจากว่าเซมิคอนดักเตอร์ก็เป็นองค์ประกอบสำคัญกับรถที่เป็นรุ่นท็อปเช่นกันเพราะนั้นก็จะมีช่วงเวลารอนิดนึงครับแต่ก็อยากเรียนว่าไม่รอนะใช่ครับแต่ MU-X ก็โอเคนะครับรถราคาล้านอย่างกระบะล้านกว่าบาท MU-X ตัวท็อปล้าน4ล้าน5ไล่ขึ้นไปมันก็ยอดขายขนาดนี้ยังต้องรอก็แปลว่าลูกค้ายังรออยู่ในทีใช่ครับรออยู่ในทีที่ไม่น่าจะเกินไปแล้วก็มีรถยนต์รุ่นพิเศษครับ Isuzu X Series ด้วยถ้าท่านชอบรถแต่งที่เป็นโทนดำแดงรถที่แบบมีบอดี้พาร์ทที่เป็นชุดพลาสติก ABS มาจากโรงงาน
เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเวลาเกิดเหตุรถซ่อมง่ายมีอะไรรองรับนี่นะครับ X Series อีกเช่นกันอีกหนึ่งคันครับที่ขอแบบภูมิใจนำเสนอก็คือรถยนต์ Isuzu Mirage ครับนี่คือเครื่องยนต์ 1.9 รุ่น Elegant ราคา 1.37 ล้านลูกค้าอาจจะมองว่าไม่เน้น ADAS เน้นที่ Basic Safety ซึ่งมีทั้งหมด10กว่าตัวแล้วก็เน้นแต่งรถยนต์นะครับทีนี้มองแง่ของบริษัทจีเพชรอิซูซูก็เลยคิดว่าต้องใช้ชุดแต่งที่แบบครบหมดก็เลยสั่งในส่วนของฝากระโปรงหน้าครอบกระจกมองข้างเป็นคาร์บอนของ Monzaแล้วก็ใช้เบรกแบบเต็มระบบนะครับนี่คือ Racing Mono จาก Endless พร้อมกับเชื่อมต่อกับเบรกมือไฟฟ้าเฉพาะเบรก 630,000 เต็มระบบนะครับแล้วก็ในส่วนของล้อเป็นของ Race นะครับขอบ18พร้อมฝาล็อตล้อครบหมดเลยครับหมดไปที่ 808,000 ครับเนี่ยครับแต่งไป 808,000 เรียบเรียบเหมือนไม่มีอะไรนะนะครับเรียบเรียบซ่อมลูกวิ่งบนถนนใช่ครับนะครับนี่ติดกล่องด้วยไหมติดกล่องด้วยนะครับคือติดคันเร่งไฟฟ้าเพื่อให้คันเร่งตอบสนองเร็วติดกล่องพ่วงเพิ่มแรงม้า 1,900 ซีซี 150 แรงม้าขึ้นมาที่ 250 แรงม้าอ้าวเห็นเขาวิ่งมาเอ้ยทรงนี้ไม่มีอย่าลืมนะคุณมีนคิดว่าเขาแรงไร้ควันนี่นะกดเสร็จปุ๊บไม่เห็นควันแต่คือแบบไปฉิวเลยแล้วก็น้ำมันบริโภคเท่าเดิมเพราะว่าถ้าเกิดควันดำมาหลายแสดงว่าเรากินน้ำมันนะครับกล่องก็เป็นของ Isuzu Shop ของ Alphatech ครับก็คือ Alphatech Isuzu Shop เขาแบรนด์เดียวกันใช่ครับแรงบีบจาก350นิวตันเมตรขึ้นไปที่600นิวตันเมตรเพราะฉะนั้นรีสปอนส์แบบดุเดือดมากนะครับดูล้อนะฮะดูฟิตเมนต์เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่ารถคันนี้เนี่ยนี่คือเตี้ยลงนิดหน่อยไหม 2.5 นิ้วครับโอเคเห็นเบรกเสร็จคิดว่าโอ้รถไม่แรงไม่ใช่นะครับถ้าเราเห็นเบรกก็สันนิษฐานได้เลยว่ารถแรงแน่นอนเพราะเบรกอย่างเดียวเนี่ยก็หมดไปตั้ง 600,000 กว่าบาทเนี่ยครับมาดูตัวจริงได้ที่บูธ Isuzu นะฮะว่าเขาแต่งกันยังไงรถ SUVรถกระบะยุคนี้เขาแต่งกันเบรก 600,000 กว่าบาทใช่ครับบางคนบอกว่าโอ้พอคุณผู้ชายที่บ้านอยากได้ New X อยากได้ D-Max เป็นรถกระบะเขาก็อยากได้อะไรนะรถ Crossover สวยๆใช่ครับนะครับหารู้ไหมว่าของเล่นผู้ชายที่แท้ของเล่นแพงมากแพงมากครับอย่าหลวมตัวง่ายๆนะต้องคุยกันก่อนอาจจะมีการบอกภรรยาไม่ตรงนะครับแต่วันนี้คือวันนี้พี่ยุทธบอกหมดแล้วนะครับว่าฝาอย่างเดียวเท่าไหร่ 19,000 บาทครับอ้าวตัวนี้ 19,000 นะใช่ครับ 19,000 นะครับถ้าเขาบอก 7-8,000 ต้องดูแบรนด์นะครับถ้าเป็น Monza คือ 19,000 บาทฝากระโปรงเดิมใช้ได้ไหมยังใช้ได้ฝากระโปรงเดิมเปลี่ยนไม่ได้นะครับแต่ทำไมเขาต้องเปลี่ยนมันแบบมันเป็นสมัยนิยมนะแล้วก็ต้องแบบได้ความสวยได้ความสุขได้ความสวยได้ความเรียบร้อยบางคนบอกอุ๊ยมันเบาขึ้นไปน้ำมันอะไรเงี้ยครับก็ว่าไปนะครับก็อ้างเนี่ยไปเพราะจริงๆของเดิมก็ไม่ได้หนักนะใช่ครับ So we like a man face I just bought a new watch time to make my wrist ring The zero gravity keeps elevating me